ิดในวันพฤหัสประจำวันอังคารที่3ตุลาคมศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะการงานค่อนข้างวุ่นวายค่ะแต่คุณนั้นจะผ่านไปได้ค่ะจะมีแค่ในเรื่องของความหงุดหงิดใจเนาะเรื่องการงานเล็กๆน้อยๆนะคะในช่วงเช้าค่ะจนถึงบ่ายสองเป็นต้นไปด้านการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นนะคะยังมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ความรักนี่สีหน้าปวดหัวคนที่คุณคบหาอยู่นั้นอาจจะเกิดความไม่แน่นอนค่ะหรือเดินเข้ามาบอกคุณว่าอุ๊ยตายละความรักของเรามันคืออะไรทำให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นกุมขมับในเรื่องของความรักได้